แอนซีเรียงตอบชัดเจนหลังโดนเหมาแต่งงานครั้งนี้เพราะสามีรวยแอนซีเรียงอดีตนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงที่ห่างหายไปนานจากนอกจอแฟนๆจะได้เห็นสาวแอนจากอินสตาแกรมของเธอซึ่งในอินสตาแกรมของสาวแอนจะเห็นได้ว่าเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุดๆและล่าสุดอดีตนางเอกดังก็ได้มานั่งพูดคุยแบบเปิดใจถึงความรักครั้งล่าสุดของตัวเองกับสามีชาวต่างชาติในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันที่มีนีโน่เมธนีธัญญาเรศและชมพู่ก่อนบ่ายทำหน้าที่พิธีกรเจอสามีคนปัจจุบันได้ยังไงจริงๆเจอกันที่เมืองไทยแล้วเขามาจีบเราด้วยความที่เราไม่ชอบคนต่างชาติเหตุที่เราได้เจอคือไปเช่ารีสอร์ทของเขาเราไปเที่ยวกับเพื่อนเลยได้เจอกันแล้วก็บังเอิญเจอกันอีกทีเขาเลยเขียนอีเมลมาจีบเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษยากนะตอนนั้นต้องมานั่งแปลเขารู้ไหมว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการไม่รู้ค่ะตอนแรกเขาคงไม่คิดว่าหน้าตาแบบนี้จะเป็นดาราอะไรที่เปลี่ยนความคิดที่คิดจะแต่งงานอีกครั้งก็คิดว่าแก่แล้วถ้าพลาดครั้งนี้ไปคงไม่มีโอกาสแล้วแหละลูกสาวเห็นด้วยไหมกับการแต่งงานครั้งนี้เห็นด้วยครับเพราะเขาทั้งคู่ก็รักกันดีนะคะเวลาเขาอยู่กับลูกเราเขาจะเป็นเหมือนเพื่อนและเขาจะเป็นคนสอนลูกมากกว่าแอนเพราะแอนเลี้ยงลูกไม่ค่อยเก่งด้วยความเป็นแม่ก็จะอยากให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้แต่จัสตินบอกว่าไม่ได้เราต้องรับฟังและใจเย็นคนที่ปรับตัวจริงๆคือแอนมันเลยทำให้ทุกอย่างเข้ากันได้ความรักครั้งนี้มีมุมหวานบ้างไหมมันก็จะเป็นประมาณว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเคารพกันให้เกียรติกันกับกระแสโซเชียลที่บอกว่าแต่งงานเพราะสามีคนปัจจุบันรวยไม่จริงนะแอนแต่งงานจะ4 ปีแล้วเพียงแค่เราไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้มาออกรายการจริงๆส่วนจัสตินฐานะก็ปกติค่ะเพียงแค่เขาเป็นคนขยันทำงานจริงๆสิ่งที่แอนเลือกเขาเพราะขยันรักครอบครัวแอนเชื่อเสมอว่าถ้าขยันให้เกียรติกันและกันรักครอบครัวแค่นี้ชีวิตมันก็มีความสุขแล้วจะกลับมาทวงบัลลังก์นางพญาแห่งวงการจริงไหมก็จะกลับมาแสดงละครให้ช่องวันหนึ่งเรื่องรับบทเป็นนางร้ายเพิ่งเคยรับบทนางร้ายครั้งแรกอีกอย่างอยากเล่นกับทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงเห็นเขาพูดกันมาว่าเรตติ้งช่องนี้ดีมากสามารถติดตามแอนได้จากละครวิมานดวงดาวเร็วๆนี้นะคะ